จากไทยพักดีคราวนี้หมุนมาที่เจลีอ้าวพลังประชารัฐว่าไงพลังประชารัฐก็เป็นเจ้าของพื้นที่เก่าใช่ไหมหลักสี่ใช่เพราะชนะเลือกตั้งไงคุณศิระเจนจาคะครั้งที่แล้วเพราะชนะเลือกตั้งช่วงแรกของการหาเสียงต้องบอกว่าเจลีเมียศิระกระแสไม่มาค่ะงานค่อนข้างกล่อยงานค่อนข้างกล่อยค่ะผ่านไปสักพักได้น้ำเลี้ยงดีลุงป้อมเริ่มหันมามองลุงป้อมดอมที่จะเป็นพญาเหยียบเมืองลงไปในพื้นที่ให้ไงลงพื้นที่หลักสี่ช่วยเจหลีหาเสียงค่ะช่วยเจหลีหาเสียงย้อนกลับไปดูเหตุการณ์วันนั้นสักนิดสิครับค่ะวันที่ลุงป้อมพญาเหยียบเมืองลงหลักสี่ช่วยเจหลีหาเสียงไปดูเลยเชิญค่ะสักครู่หนึ่งนะโอเคทำอะไรทั้งนั้นเอาละครับก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวไหมหลังจากลุงป้อมเหยียบหลักสี่ช่วยเจ๋หลีหาเสียงขบวนการเจ๋หลีดูจะมีน้ำมีนวลขึ้นมามีสีสันด้วยมีสีสันขึ้นมามีสีสันเลยชักมีสีสันเพราะมันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าพลังประชารัฐไม่ได้ทอดทิ้งไม่ได้ลอยแพทุ่มสุดตัวพลังประชารัฐเริ่มทยอยส่งความช่วยเหลือลงมาที่เจลีแกนนำหลักๆก็ลงไปด้วยนะดาน่าทุกรูปแบบทุกรูปแบบแกนนำคนสำคัญทุกรูปแบบเอานะแต่ลุงป้อมพญาเหยียบเมืองครั้งนั้นมันได้สีสันแต่จะได้คะแนนหรือเปล่าไอ้สีสันมันได้แน่ใช่ดราม่ามันได้แน่แต่เขาอยากได้คะแนนมากกว่านะแต่จะเปลี่ยนเป็นคะแนนได้มากน้อยแค่นั้นอย่ารอดูปรากฏว่า7วันสุดท้ายขณะที่พญาเหยียบเมืองลงป้อมลงพื้นที่ช่วยหาเสียงเดี๋ยวลงอีกเดี๋ยวลงอีกด้านนึงอีกด้านนึงเจหลีตัดสินใจเอาลุงตู่มาแห่เอาลุงตู่มาขายชูแคมเปญไปหาเสียงที่ไหนประกาศเลยรักลุงตู่กาเบอร์7เจหลีรักลุงตู่กาเบอร์7เจหลีแน่ๆพอผ่านไปสักพักนึงหลังจากที่พลังประชารัฐเริ่มลำเลียงความช่วยเหลือทุกรูปแบบลงไปที่หลักสี่ลำเลียงความช่วยเหลือทุกรูปแบบลงไปที่เจหลีค่ะสามวันสุดท้ายเจหลีก็ปรับอีกยุทธการดิชูใหม่เลยตอนแรกบอกรักลุงตู่ใช่ไหมไม่พอรักลุงตู่ชอบลุงป้อมกาเบอร์7แน่ควบ2เลยนะรักลุงตู่ชอบลุงป้อม7วันสุดท้ายรักลุงตู่กาเบอร์7ใช่ค่ะ3วันสุดท้ายรักลุงตู่ชอบลุงป้อมกาเบอร์7แน่วันเสาร์จะมีอะไรใหม่มั้ยเนี่ยขายจนหมดแล้วจะเอาอะไรมาขายอีกอ่ะเอาหรอเผื่อเขาจะมีกักไว้เอาไม่หรอนี่มองว่าเผื่อจะกักอะไรไว้อีกอ่ะรอดูแล้วกันผมว่านะท่านเลทนะท่านเลทราคาแถวๆหลักสี่ยังยันอยู่ที่74เป็นไงเจหลีก็ต้องดิ้นจนสุดชีวิตแหละโอ้ยรอบนี้เขาก็ดิ้นกันเหนื่อยทุกพักเนาะดูละสู้กันดุสู้กันดุนะสู้กันดุแคมเปญสุดท้ายก็มาปล่อยๆกันเนี่ย7วัน3วันเนี่ยแหละวัดใจกันเลยว่าจะแปรเป็นคะแนนเดี๋ยววันนี้เราจะวิเคราะห์3วันสุดท้ายสนามเลือกตั้งหลักสี่ให้มันทะลุทะลวงเลยนะค่ะ